สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันสายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs นะครับจะมีใครได้ประโยชน์อย่างไรเช่นไรเดี๋ยวจะได้คุยกันกับทางคุณอรเทพอินทรสกุลนะครับรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของกลโกงในการซื้อขายออนไลน์แห่งปี2564เป็นเช่นไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังก็เดี๋ยวฟังนิดนึงจะได้เข้าใจว่ามีวิธีการมีรูปแบบอย่างไรเราจะได้คอยระมัดระวังนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับธนาคารออมสินครับร่วมรณรงค์และส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคม2564นี้นะครับด้วยการเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมกันฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี2564จากธนาคารออมสินนะครับโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฝากเงินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกครับเป็น LINE Official GSB Society แล้วก็ช่องทางที่2เป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฝากเงินล่วงหน้าจนถึงวันที่28ตุลาคม2564นี้เท่านั้นนะครับซึ่งผู้ที่จองสำเร็จก็จะได้รับการยืนยันโดยเป็น SMS จากทางธนาคารให้ไปติดต่อฝากเงินที่ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านระบุเอาไว้ตามรอบวันและเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับในการลงทะเบียนก็จะมีระยะเวลาการฝากเงินระหว่างวันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการฝากเงินโดยผ่านการฝากทางเครื่องฝากเงินอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง ADM หรือแอปพลิเคชัน MyMo สามารถที่จะรับกระปุกออมสินเป็นที่ระลึกได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM และก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข42210754221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้แบ่งเบาภารกิจของภาครัฐและเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดนะครับด้วยการดำเนินโครงการในการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด36โครงการด้วยกันซึ่งสามารถช่วยประชาชนได้แล้วจำนวน11ล้านคนด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ดำเนินโครงการเพื่อแบ่งเบาภารกิจภาครัฐและเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดโดยมีโครงการต่างๆถึง36โครงการด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วจำนวน11ล้านคนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินภารกิจในการแบ่งเบาภารกิจของภาครัฐและก็เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดโดยมีโครงการต่างๆที่ดำเนินการไปแล้ว36โครงการนะครับสามารถที่จะช่วยประชาชนได้แล้วจำนวนทั้งหมดกี่รายด้วยกันส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่26ตุลาคมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจีระนาก่อกิจงามนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของการส่งเสริมโครงการส่งเสริมและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME นะครับพูดคุยกับคุณอรเทพอินทรสกุลรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวง
แรงงานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอรเทพครับสวัสดีครับครับพิรพัฒน์ครับครับที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงไหมครับคุณอรเทพครับก็สืบเนื่องจากว่าธุรกิจเป็น SME เนี่ยนะครับครับเป็นธุรกิจระดับกลางและระดับล่างนะครับซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการจ้างงานในประเทศเราครับนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการจ้างงานคนไทยเนี่ยรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานเห็นถึงความจำเป็นนะครับในการที่จะรักษาระดับการจ้างงานของธุรกิจกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับครับให้เดินไปข้างหน้าได้จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานนะครับดำเนินการโครงการการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SME ขึ้นนะครับเพื่อลดการปัญหาการว่างงานนะครับครับโดยให้นายจ้างนะครับช่วยเหลือนะครับลูกจ้างสัญชาติไทยนะครับให้ไม่ได้ให้ว่างงานนะครับให้รักษาไว้คือให้จ้างไว้ตลอดนะครับครับซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ให้เลิกจ้างให้ทำงานต่อไปโดยให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องครับนะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมานะครับอีกทั้งเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับฟื้นฟูธุรกิจความเข้มแข็งในช่วงวิกฤตโควิดครับครับครับซึ่งเราก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดของโครงการเรานี่จะเป็นยังไงมาครับเงื่อนไขอะไรพวกนี้ในเงื่อนไขนะครับรัฐบาลนะครับเราโดยกระทรวงแรงงานนะครับครับคือรัฐจะอุดหนุนเพื่อรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างนะครับครับเข้าร่วมโครงการตามจำนวนของลูกจ้างจากชาติไทยนะครับฮะไม่เกิน200คนครับ200คนตั้งแต่1 คนถึง200คนนะครับอ๋อครับครับครับแต่ต้องบอกว่าเป็นคนไทยนะครับฮะย้ำนะฮะนะฮะรวมแต่เวลานับเนี่ยนับรวมกับคนต่างด้าวด้วยนะครับครับอย่างเช่นมีคนต่างด้าวอยู่50ท่าน50คน50คนคนไทย150คนไทย150ครับเราก็นับเฉพาะคนไทยนะครับไม่ได้ไปนับคนต่างด้าวด้วยครับครับนะครับโดยการตรวจสอบเนี่ยจากฐานทะเบียนนะครับข้อมูลของระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะครับครับนะซึ่งการตรวจสอบเนี่ยมันจะตรวจสอบในณวันที่16นะครับคือ16ตุลาใช่ไหมฮะ16พฤศจิกาครับอ๋อพฤศจิกานะฮะ64ครับครับครับนะครับในอัตราการจ้างนะครับครับต่อ1ท่านนะครับ3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือน3เดือนนะครับครับเริ่มตั้งแต่พฤศจิกา64ครับจนถึงมกราคม65ครับครับแล้วก็ในส่วนนี้นายจ้างนะครับนายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานนะครับคือต้องจ้างคนอยู่ในระบบไม่ต่ำกว่านะครับไม่ต่ำกว่า95%นะครับในระหว่างการเข้าร่วมโครงการครับหากต่ำกว่า95%เนี่ยจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ นะครับครับซึ่งเราจะต้องตรวจสอบจากระบบประกันสังคมเป็นหลักนะครับโอ้ครับทีละเดือนไปฮะเจอต่อฮะคุณอรเทพครับในกรณีนี้เราจะดูฐานข้อมูลสุดท้ายก็คือวันที่16พฤศจิกา64จากในระบบประกันสังคมครับนะครับครับถ้าสมมุติอย่างกรณีนะครับกรณีที่มีการเพิ่มอันนี้พูดถึงการเพิ่มนะครับการเพิ่มคือในกรณีที่มีการเพิ่มนะครับเพิ่มคนพนักงานเพิ่มพนักงานในบริษัทนั้นสามารถที่จะเพิ่มได้แต่ไม่เกินร้อยละ5นะครับครับไม่เกินร้อยละ5ในระหว่างนั้นในระหว่างนั้นครับร้อยหนึ่งไม่เกิน5คนครับคือตัวนายจ้างเนี่ยนะครับนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย
ถ้าท่านใดเนี่ยลงทะเบียนก่อนเนี่ยครับก็จะได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับอืมก็ขออนุญาตนำเรียนเรื่องเงื่อนไขในเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับแล้วทีนี้นายจ้างจะได้รับอนุมัติเมื่อมีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะคุณอรเทพก็การอนุมัตินะครับก็พอเข้าเงื่อนไขเราก็ได้สิทธิ์เลยครับได้สิทธิ์เลยได้สิทธิ์เลยครับครับก็เหมือนที่นำเรียนท่านนะครับว่าต้องดูก่อนว่าตัวนายจ้างเนี่ยเข้าระบบประกันสังคมไหมครับมีการชำระเงินถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ในระบบประกันสังคมนะครับตรงนี้คือเรายึดข้อมูลจากระบบประกันสังคมเพราะว่าประกันสังคมกระทรวงกรมการจัดหางานก็อยู่ในกระทรวงเดียวกันข้อมูลเราก็จะได้จากจุดนี้มานะครับครับครับซึ่งถ้าข้อมูลตรงกันก็จบไม่มีปัญหาอะไรเราก็สามารถอนุมัติเงินได้เลยนะครับครับยังขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็อย่างบางท่านเนี่ยพอลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับก็บางท่านอาจจะข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับข้อมูลไม่ชัดเจนก็จะมีปัญหาเรื่องของการกรอกหมายเลขเราจะพูดถึงหลักฐานที่จะใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวต่อเนื่องเลยได้ครับได้หลักฐานที่ใช้ก็ได้รับทราบเลยนะครับหลักฐานที่จะใช้ที่จะเข้าในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับก็ต้องเข้าในเว็บนี้นะครับคือเว็บของการส่งเสริมการมีงานทำส่งเสริมการจ้างงานนะครับ SME นะครับ dot นะครับ doe.go ครับ .ts นะครับส่งเสริมการจ้างงาน SME นี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อครับเป็นภาษาไทยครับแต่ dot doe เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับนะครับครับทีนี้ต่อมานิดนึงว่าระหว่างที่เราดำเนินการนี้ตั้งแต่วันที่20ตุลาถึงวันที่20พฤศจิกายนเนี่ยครับตรงนี้ให้ลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนหลักฐานที่ใช้ก็คือหนังสือมอบอำนาจครับกับบัตรประชาชนบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทั้งสองฝ่ายนะฮะครับครับครับสำเนาหน้าสมุดบัญชีครับนะครับแล้วก็หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลครับ4อย่างนะครับครับผมครับส่งเป็นไฟล์นะครับส่งเป็นไฟล์เข้ามาในเว็บไซต์ผมไม่ต้องมายื่นเองแล้วนะฮะตอนนี้สะดวกสบายอ๋อเหรออ๋อดีๆๆไม่ต้องคือมันก็จะเกิดกรณีที่นายจ้างบางท่านเราก็รู้อยู่ว่าบางคนอาจจะเป็นโซเชียลเป็นบางคนไม่เป็นนะครับครับตรงนี้ทางกระทรวงแรงงานทางกรมการจัดหางานก็ตระหนักดีในปัญหาเหล่านี้นะครับร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมนะครับครับก็จับเจ้าหน้าที่ที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะครับที่ฝ่ายส่งเสริมของสำนักงานจัดหางานจริงๆมันก็ง่ายกว่าจริงๆนะถ้าแม้ถ้าอยู่สุไหงก็ลกจะให้มายื่นที่กรุงเทพหรือมันอะไรกับอะไรอยู่เอาว่ายื่นทางอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละสะดวกสุดแล้วนะฮะได้ครับได้ครับยื่นที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้มีอินเทอร์เน็ตอยู่แต่ถ้าสมมติว่าไม่อินเทอร์เน็ตไม่มีเอาผมพูดถึงเหมือนรีสอร์ทต่ำสุดเลยใช่ใช่ครับรีสอร์ทบางท่านก็อยู่ในรีสอร์ทไม่มีอินเทอร์เน็ตครับก็เมื่อเข้ามาในเมืองก็มาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานอ๋อได้เหมือนกันนะได้ครับเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยแลคอยอำนวยความสะดวกเพราะว่าเรื่องนี้เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวนายจ้างนะได้เข้าถึงได้รับสิทธิ์นะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านก็เป็นห่วงในเรื่องพวกนี้มากครับกำชับแล้วกำชับอีกว่าอย่างไรก็แล้วแต่อย่าให้ตกค้างอย่างไรอย่าให้เขาต้องลำบากครับครับดูแลกันให้ดีที่สุดนะฮะเนี่ยท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกมีหรือเหลือบางรีสอร์ทบางหมู่บ้านที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมีนะฮะจริงๆนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีครับมีแล้วมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่เราคิดกันเหมือนเราอยู่ในเมืองใช่ไหมฮะคุณฟอนอเทสมันไม่เหมือนกันต่างจังหวัดยังมีอยู่นะครับ
เอาละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้นะครับเรื่องของหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เป้าหมายนะครับในการที่เราจะช่วยเหลือมีประมาณไหนฮะมากน้อยขนาดไหนครับตรงนี้เป้าหมายที่เราจะดูแลธุรกิจกลุ่มนี้นะครับคือ394,000กว่าแห่งคือตัวธุรกิจนะครับครับซึ่งเราดึงมาเหมือนที่นำเรียนท่านในเบื้องต้นนะครับครับมาจากของประกันสังคมนะครับรายชื่อมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราดึงมาทั้งก้อนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับครับทีนี้คนไทยที่อยู่ในจำนวน900,000กว่าครับก็อยู่ประมาณ4ล้านกว่าคน4ล้านกว่าคนโอ้โหเยอะนะเยอะครับเยอะ4ล้านกว่านี่เยอะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแบบผมมองว่าเป็นสิ่งที่นายจ้างจะต้องดูแลลูกจ้างให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในสถานการณ์หลังจากนี้ไปสถานการณ์โควิดดีขึ้นเขาก็จะได้ยังคงจ้างลูกจ้างที่มีคุณภาพมีความสามารถนะครับไว้เพื่อจะพยุงเพื่อจะดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับตรงนี้เราก็ใกล้ที่จะเปิดประเทศแล้วนะครับนี้เราต้องมีคนที่มีคุณภาพครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทิ้งคนที่ไม่มีคุณภาพจะบอกว่าไม่ใช่คือจะมีคุณภาพน้อยกว่าส่วนนี้จริงๆแล้วผมมองจริงๆว่าในกระทรวงแรงงานเราเองเราก็มีการที่จะดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อพัฒนาด้วยนะครับครับสามารถฝึกอบรมได้มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคอยรองรับทุกจังหวัดเหมือนกันเราก็สามารถที่จะฝึกคนเหล่านี้เพื่อให้เข้าสู่ในระบบได้เหมือนกันอย่าไปท้อแท้นะครับอย่าไปท้อแท้มันมีอย่างนี้ไหมคุณออนเทพว่าผมถามความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรบางคนพูดจาอ่อนหวานน่ารักมากเลยแต่ว่าให้ไปอยู่ในครัวไม่ได้มาอยู่ต้อนรับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีเขาคือเรามีการทดสอบนะทดสอบนะฮะจากงานเราก็ทดสอบความถนัดของคนกลุ่มนี้อยู่ครับครับแล้วแม้กระทั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเขาก็พยายามดึงคนที่มีความสนใจที่จะเข้าในระบบการจ้างงานเข้ามาทดสอบอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าดึงความสามารถของเขามาครับดูว่าคนคนนี้เหมาะสมกับงานตำแหน่งอะไรแล้วก็ไปเทรนเขาใส่เข้าไปอ๋อใช่บางคนนี่ยิ้มหวานเลยนะแบบเห็นแล้วโอ้โหใจละลายเลยแต่ว่ายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเทรนเขาอย่างนี้ใช่ไหมป่านนี้คือยกระดับครับฝีมือเขาขึ้นมาอ๋อครับนะครับคือตรงนี้ที่ท่านถามท่านวิกรถามนี่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังก็ก้าวไปยอยผิดว่าเอ้ยผมนี่จ้องจะทำวิธีไหนจะทำยังไงดีมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับทางกระทรวงแรงงานเราก็มีอยู่ทุกจังหวัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็จะเป็นแม้กระทั่งถ้าท่านบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ไหนนะท่านเดินไปหาหน่วยงานไหนก็ได้ในสังกัดกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรมการจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานบริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือประกันสังคมจังหวัดท่านเดินเข้าไปถามได้หมดเลยครับว่าไปติดต่อเรื่องเนี้ยที่ไหนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเราสามารถที่จะแนะนำได้หมดครับนะครับครับว่าจะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านกำชับอีกเช่นกันว่าครับเราต้องให้คำตอบผู้ใช้แรงงานได้หมดนะครับครับอันนี้ถ้าจะต้องไประดับอำเภอนี่เรามีหน่วยงานถึงระดับอำเภอไหมฮะมีอาสามีด้วยนะฮะอ๋อดีอาสาสมัครแรงงานนะครับครับที่คอยช่วยเหลือท่านก็จะเห็นในภาพข่าวหลายครั้งที่เป็นอาสาสมัครแรงงานเราคอยอำนวยความสะดวกคอยเก็บข้อมูลคอยอะไรต่างๆเนี่ยในระดับอำเภอระดับตำบลครับเราจะมีครับอ๋อก็ปรึกษากับอสแรงงานได้เลยได้ครับนะฮะยังจะไม่ต้องเดินทางมาคุยกันก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยถึงเวลาค่อยเดินทางมาเพื่อความลดค่าใช้จ่ายด้วยอะไรด้วยนะฮะครับมันมีความจำเป็นมากเพราะว่าตรงนี้เหมือนที่ท่านว่าล่ะลดค่าใช้จ่ายเขาเพราะว่าตอนนี้เงินทองก็หายากนะใช่ครับเหมือนแล้วต่างจังหวัดเดินทีถ้าใครอยู่เอาง่ายๆอย่างแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่จังหวัดที่ภูเขาเยอะๆนี่โอ้โหเข้าเมืองแต่ละทีนี่นะฮะลำบากครับลำบากทั้งค่าใช้จ่ายพื้นที่ครับเรามีทุกพื้นที่มีทุกพื้นที่ครับครับแล้ว
แล้วเราก็จะออกหน่วยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างจังหวัดเขาจัดจังหวัดขึ้นที่เรือเรือขึ้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็จะออกไปร่วมด้วยนะครับเราไม่ได้ว่าตัดทิ้งเพราะว่าเราทำงานเชิงลุกนะครับเราตั้งอยู่กับที่ครับดีครับตรงนี้ยังไงผมก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากในเรื่องของโครงการการส่งเสริมการจ้างงาน SME นะครับยังไงก็ขอให้ท่านพิธีกรช่วยประชาสัมพันธ์ยินดีฮะยินดีทีนี้อีกนิดนึงคุณออนเทพคือถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยนะครับผู้ประกอบการจะติดต่อถามข้อมูลเพิ่มเติมนี่มีจุดให้เราได้ติดต่อหรือว่าได้คอนแทคได้พูดคุยกันบ้างไหมครับก็เหมือนที่นำเรียนครับเรามีอย่างในกรุงเทพเรามีสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับ1-10 10เขตนะครับ10เขตแล้วก็มีจังหวัดทุกจังหวัดจัดหางานทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มันมีสายด่วนนะครับเราไม่สะดวกเรามีสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506แล้วก็กด2นะครับนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับหรือว่า11694ก็ได้นะครับขององค์การจัดหางานเราสามารถติดต่อได้หมดแล้วครับติดต่อได้หมดเลยท่านเอาเป็นว่าเหมือนที่ผมนำเรียนครับท่านสะดวกตรงไหนเห็นหน่วยงานโลโก้เทวดา3องค์ท่านกระดิ่งเข้าไปบอกอันนี้ของกระทรวงแรงงานหรือเปล่าขอถามหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำหมดแล้วครับอ๋อครับราชการสามารถที่จะชี้แจงให้ประชาชนที่มีความสนใจทราบได้เลยครับครับแหมเยี่ยมเลยเอาละครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับถึงนายจ้างคุณออนเทพครับก็เหมือนที่กับผมนำเรียนท่านครั้งแรกนะครับครับยังไงก็ขอฝากหน่อยนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันชี้แจงตรงนี้เป็นโอกาสดีที่รัฐบาลนะครับรัฐบาลให้โอกาสท่านแล้วนะครับช่วยเหลือในระบบการจ้างงานในระบบ SMB แล้วนะครับก็คือเรายังพอมีเวลานะครับมีเวลาจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับครับหลังจากนี้ไปเราก็ปิดแล้วนะครับครับลองดูนะครับก็เร่งดำเนินการนิดนึงนะครับครับได้ครับครับการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMB นะครับครับได้ครับยินดีครับยินดีเอาละครับเดี๋ยวการหน้ารบกวนใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณออนเทพอินทรสกุลนะครับรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับท่านผู้ฟังใครสนใจก็ผู้ประกอบการนะครับติดต่อไปที่1694โดยด่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการกันเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประเทศในวันที่1ด้วยวันที่1วันนี้วันที่27เข้าไปแล้วนะครับวันจันทร์หน้านี้แล้วนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องของกลโกงออนไลน์ในการซื้อของต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเรียนรู้กันหน่อยว่ามีอะไรบ้างจะได้ป้องกันการตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการเพื่อแบ่งเบาภารกิจภาครัฐและเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19จำนวนทั้งหมด36โครงการด้วยกันนะครับคำถามคือมีประชาชนได้รับประโยชน์หรือว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับตอบเป็นจำนวนคนมานะครับกี่คนก็ว่าไปเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ